สิ่งที่คุณวิรัตพูดผมอยากจะเรียนถามคุณวิรัตว่าคุณวิรัตฝันกลางวันไปหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารไม่เคยมีมติอย่างนี้เลยวันนี้เราเดินมั่นคงที่จะให้ได้พรรคเดียวที่มีคะแนนเสียงเพื่อจะต่อสู้กับอำนาจของสว.ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราไม่เคยตกลงไม่เคยจัดการไม่เคยประสานงานกับคุณวิรัตหรือกับใครทั้งสิ้นเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยวันนี้เดินหน้าแลนด์สไลด์อย่างเดียวเราไม่สนับสนุนคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่สนับสนุนการจะร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐครับสืบเนื่องถึงกรณีที่คุณวิรัตพูดถึงพรรคเพื่อไทยว่ามีบางส่วนไปตกลงที่จะร่วมเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็จะให้ท่านพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับพรรคเพื่อไทยโดยอำนาจคณะกรรมการบริหารเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินว่าเมื่อได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเท่าไหร่เราถึงจะตัดสินใจว่าเราจะสามารถร่วมมือในการเป็นรัฐบาลกับใครได้บ้างที่เราเรียกร้องทุกวันนี้เราเรียกร้องให้310อัพเพราะเรารู้ว่าปัญหาทางการเมืองของประเทศมีสว.250ที่เป็นตัวปัญหาในการที่จะขจัดให้พลังเสียงของประชาชนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลของตนได้เพราะนั้นถ้าเราได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน310อัพขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะไปจับมือกับพรรคอื่นๆอีกหลายพรรคถ้าจะเกิดขึ้นอาจจะมีพรรคฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันซึ่งมีกรอบความคิดตรงกันอาจจะเข้ามาร่วมในรัฐบาลที่เราสามารถจัดตั้งพรรคเดียวก็ได้นั้นมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันมาและเราสู้ร่วมกันมาสิ่งที่คุณวิรัตพูดผมอยากจะเรียนถามคุณวิรัตว่าคุณวิรัตฝันกลางวันไปหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารไม่เคยมีมติอย่างนี้เลยวันนี้เราเดินมั่นคงที่จะให้ได้พรรคเดียวที่มีคะแนนเสียงเพื่อจะต่อสู้กับอำนาจของสว.ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราไม่เคยตกลงไม่เคยจัดการไม่เคยประสานงานกับคุณวิรัตหรือกับใครทั้งสิ้นเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยวันนี้เดินหน้าแลนด์สไลด์อย่างเดียวเราไม่สนับสนุนคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่สนับสนุนการจะร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐเวลานี้ไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นนะครับและเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามีคนพยายามที่จะโหนเราหรือพยายามที่จะให้ข่าวเราเพื่อที่จะทำลายและลดอำนาจที่เราจะได้จากพี่น้องประชาชนคนที่จะตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายคนที่จะตัดสินใจว่าประชาชนควรจะได้ใครเป็นรัฐบาลคนที่จะตัดสินใจว่าการจะตั้งรัฐบาลนั้นควรจะเป็นใครจับมือใครนั่นคือเสียงของประชาชนถ้าคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ออกมาใครได้อันดับหนึ่งคนนั้นมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลอันดับ2 3 4 5ลงมาก็จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆเรื่องเพราะนั้นการที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐจะจับมือกับพรรคโน้นพรรคนี้นี่เป็นเรื่องเพ้อฝันทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่อาจจะมีเจตนาดีที่ไม่เข้าใจแล้วก็ต้องการที่จะโหนความนิยมที่พี่น้องประชาชนให้กับพรรคเพื่อไทยในขณะนี้ไปด้วยกันหรือมีเจตนาแอบแฝงที่พยายามจะดึงฉุดรั้งกระแสความนิยมจากพี่น้องประชาชนที่มีอยู่กับเราผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าอยากให้ท่านมั่นใจวันนี้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยระบบการเมืองไทยที่เกิดขึ้นและเราพูดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้จะเกิดขึ้นด้วยฝีมือของพี่น้องประชาชนเองพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงกลไกเป็นเพียงเครื่องมือในระบบรัฐสภาที่จะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อจะมาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดตรงนี้อยากเรียนยืนยันย้ำนะครับแล้วก็คิดว่าจะไม่ค่อยพูดอีกแล้วเรื่องนี้นะครับเพราะพูดมามากแล้วแล้วก็มีคนพยายามโหนเรามีคนพยายามจะทำร้ายเราอยู่ตลอดก็อยากฝากขอความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนด้วยครับครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ